สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอัดฟางนะครับคุณผู้ชมวิธีการอัดฟางนะครับอัดฟางเป็นก้อนๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่ได้มาแล้ว1ก้อนนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับไปวิ่งอัดฟางตรงนั้นแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ทดสอบนะครับนี่ได้1ก้อนใหญ่ๆออกมานะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอัดฟางก้อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเริ่มอัดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการอัดฟางก้อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช้รถไถนานะครับในการลากไปที่จะอัดฟางนะครับนั่นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้กำลังปั่นมาเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูใกล้ๆกันครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้เนี่ยอาจเป็นแท่งมากสิก็ได้ยี่ตัวครับเนี่ยเอามันมีสายรัดเองเลยบ่ครับเนี่ยที่ว่าขึ้นบ่มัดเองเลยบ่โอ้เข่าทาเนาะมัดอัตโนมัติเลยมันมีเสือกอยู่ทั้งในเห็นบ่ในคอมีเสือกโอ้มันเข่ามันกับรัดเองเลยก็ปล่อยลงอย่างสี่เลยโอ้เข่าทาตัวเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบนึงครับคุณผู้ชมนะครับมาดูรถอัดฟางกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับหลังจากที่อัดเป็นฟางก้อนก็จะได้แบบนี้ครับเป็นก้อนๆแล้วก็รัดเองเลยนะครับมีสายรัดนะครับผู้ชมหลังจากที่อัดฟางเสร็จนะครับก็จะทิ้งฟางก้อนลงมาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม